เบรกแรกเราคุยกันถึงเรื่องของความพยายามในการที่จะสร้างเทคโนโลยีของตัวเราเองค,คือใช้ระบบรางในประเทศนะครับเราจะเริ่มต้นเบรกนี้ด้วยการพาไปดูเรื่องของความนิยมการใช้บริการระบบรางเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคาดการเวลาได้ไม่ต้องกลัวเจอปัญหารถติดโดยเฉพาะลอยกระทงที่ผ่านมาเราไปดูตัวเลขกันนะครับ เขามีข้อมูลจากกรมการขนส่งทางรางให้ข้อมูลว่าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าณวันที่15พฤศจิกายนที่เพิ่งจะผ่านมาซึ่งก็คือวันลอยกระทงนะครับมีคนใช้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมราชมงคลหรือว่าสายสีน้ำเงินจํานวนคือ5 5 8 1 6 5คนเที่ยวเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นนิวไฮตั้งแต่เปิดให้บริการมาเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนใช้บริการสายสีน้ำเงินสูงสุดครั้งสุดท้าย วันที่6กันยายนเดือนปีนี้เหมือนกันนะครับตอนนั้นมีผู้ยอดผู้ใช้บริการคือ555,976คนเหตุผลที่ทำให้15พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำนิวไฮก็คือเป็นวันลอยกระทงนั่นเองครับคนก็เลยใช้บริการรถไฟฟ้าในการเดินทางไปมามากขึ้นวันนั้นวันเดียวมีคนใช้บริการระบบรางจำนวนทั้งสิ้นรวม1,979,601คนเที่ยว เพิ่มขึ้นจากรอยกระทงปีก่อนหนะ้า78,937คนเที่ยวหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ4 1 5ของผู้ใช้บริการนะครับทีนี้ผู้ใช้บริการระบบรางโดยภาพรวมทั้งหมดประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวมาไล่เรียงข้อมูลกันดูครับ หนึ่งเลยคือรถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการเดินรถไฟเนี่ยทั้งหมด209ขบวนและมีคนใช้บริการประมาณ81,946คนเที่ยวแบ่งเป็นขบวนรถในเชิงพาณิชย์ประมาณ37,57คนเที่ยวและก็เป็นขบวนเชิงสังคมประมาณ51,189คนเที่ยวครับ รถไฟฟ้าระหว่างเมืองเนี่ยยอดการใช้บริการอาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบนะคะกับรถไฟฟ้าที่เป็นเส้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งก็มีรถไฟฟ้าหลากหลายเส้นทางหลากหลายสีเลยทีเดียวดูในแง่ของยอดรวมกันก่อนค่ะสําหรับจํานวนนะคะ,ะปริมาณการใช้รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลล้านแปดแน้านคนเที่ยวซึ่งในจํานวนล้าน8ก็จะถูกแบ่งออกไปเช่นแอร์พอร์ตลิงค์ บริการจำนวน215เที่ยววิ่งนะคะจำนวนคนคือ81,748คนเที่ยวถัดมาคือสายสีแดงค่ะให้บริการราวสัก294เที่ยววิ่งจำนวนคนที่ใช้บริการคือ45,67คนเที่ยวค่ะอีกหนึ่งสายที่คนใช้เยอะก็คือสายสีม่วงนะคะรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมให้บริการ321เที่ยววิ่งจำนวนคนเนี่ยปาเข้าไป86,279คนเที่ยวค่ะถัดมา นี้น่าจะใช้บริการเยอะสุดเลยก็ว่าได้ก็คือสายสีน้ำเงินนะคะเฉลิมรัชมงคลให้บริการเกือบเกือบห้าเที่ยววิ่งนะคะจํานวนคนก็คือ5้าแสนห้าหมื่นแปดพันคนเที่ยวถือเป็นยอดผู้ใช้บริการที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดให้บริการค่ะรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวก็คือช่วงสุขุมวิทสายสีลมเนี่ยนะคะให้บริการถึง1,240เที่ยววิ่งจำนวนก็คือ9 7 1 0 6 8คนเที่ยว BTS สายสีทอง219เที่ยววิ่งนะคะจำนวน22,153คนเที่ยวรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะคะให้บริการประมาณสัก270กว่าเที่ยวจำนวนคน54,000โดยประมาณรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูค่ะ276เที่ยววิ่งจำนวนคนที่ใช้บริการก็คือ79,125คนเที่ยวค่ะ และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบรางครับทางบอร์ดของรอฟอร์ม<ะ>ก็เลยมีม,มติออกมาในการที่จะเ,เห็นชอบกับมาตราการการต่ออายุมาตราการค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง20บาทตลอดสายเริ่มต้นที่14บาทและไปสูงสุดที่20บาทยืดออกไปอีก1ปีครับ เดิมเนี่ยมาตรการนี้สิ้นสุด30พฤศจิกายน2567ก็เท่ากับว่ายืดออกไป1ปีจะไปมีผลจนถึง30พฤศจิกายน2568ครับแล้วก็ยังพบด้วยนะครับว่าในระยะเวลา1ปีที่รัฐบาลเริ่มมาตรการรถไฟฟ้า20บาทปรากฏว่าจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณร้อยละ17.7ด้วยกันครับ ปัจจุบันนี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ66,000คนเที่ยวต่อวัน ซึ่งมีนาโนว่าจะสูงขึ้นอันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลของการดําเนินการตามนโยบายรถไฟฟ้า2 0บาทได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งทางรฟมก็ออกมาประเมินนะคะว่าการต่ออายุมาตรการนี้ไปในปีที่2ก็น่าจะมีส่วนช่วยทําให้จํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ7นะคะหรือไปอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยเนี่ยเจ็ดหมื่นคนเที่ยวต่อวันในขณะที่การให้บริการทางรฟมอเองก็มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมประมาณเดือนละเกือบ300ล้านบาท แน่นอนว่าการลดค่าใช้จ่ายลงมาเหลือ20บาทมันอาจจะส่งผลกระทบต่อในเรื่องของค่าบริการค่ะมันมีผลทําให้รายได้ของการให้บริการสายสีม่วงปรับตัวลดลงไปด้วยแต่ก็คาดหวังเอาไว้ว่าจํานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นก็น่าจะสามารถชดเชยในส่วนนี้ที่หายไปได้นี่นะคะน่าจะทําให้รายได้กลับมาถึงจุดคุ้มทุนได้ใน2-3ปีหรือจะต้องมีจํานวนผู้โดยสารเรา,เราสัก9,000 90, 0คนเที่ยวต่อวันขณะที่คําถามถัดมาคือแล้วรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆที่ไม่ใช่สายสีม่วงจะมีการนามาตร การในลักษณะแบบนี้มาใช้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มีการประเมินข้อมูลว่าน่าจะเดินหน้าค่ะในส่วนของนโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทําร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่กําหนดเอาไว้นะคะว่าค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะสามารถใช้ได้ในทุกเส้นทางทุกสีภายในเดือนกันยายน2568อยอย่างแน่นอนเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนต่อไปค่ะทีนี้พาผู้ชม มาดูกันต่อที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของการก่อสร้างและการลงทุนในการสร้างรถไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยคือเราได้รับสนานะการสนับสนุนเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติโดยล่าสุดนะคะองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจก้าสำนักงานประเทศไทยค่ะโดยรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตอัครชทูตแล้วก็ผู้แทนอาวุโสจากใจก้าเขามีโอกาสมาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงก็คือช่วงเตาปูนถึงบางใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความร่วมมือค่ะ ในการพัฒนาในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีแค่โครงสร้างพื้นฐานในด้านของรถไฟฟ้าเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยารถไฟฟ้าสายสีมว่วงที่ถือเป็นความร่วมมือระหว่างทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต,ต่ำระยะเวลาการจ่ายคืนก็ยาวด้วยค่ะในขณะที่ผู้แทนการค้ากิจการร่วมค้า JTT ซึ่งก็ประกอบไปด้วยบริษัทมารูเบนิอีสแจกแปนเบรเวลค o m p a n y และก็บริษัทโตชิบ้าซึ่งจะรับมอบหมายจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากลุงมเทพจำกัดมหาชนหรือเปมนะครับ ให้เป็นผู้รับผิดชอบการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็ให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าตัว JTT เขาจะรับผิดชอบการซ่อมบำรุง4ด้านด้วยกันครับ1คือขบวนรถไฟ 2. คืออุปกรณ์ในศูนย์ซ่อม 3. คือระบบไฟฟ้ากำลังและ4คือรางรถไฟและรางจ่ายไฟฟ้าซึ่งก็มีการเน้นย้ำกันถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับ การซ่อมบำรุงทางเนี่ยทำด้วยคุณภาพที่สูงมากก็ทำให้รถไฟฟ้าสายสีม่วงมีสถิติเหตุการณ์ขัดข้องที่เกิดกระทบต่อการเดินทางน้อยที่สุดนะครับ ในการเดินทางของรถไฟฟ้าทุกสาย3ปีซอ้อนนับตั้งแต่ปี2564 2565และ2566อย่างปีนี้2567ถ้าย้อนกลับไปดูปี66นะครับทั้งปีไม่มีเหตุการณ์ไหนเลยที่กระทบต่อการเดินรถปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตุลา67ก็ยังไม่มีเหตุการณ์หรือมีเหตุขัดข้องอะไรที่กระทบต่อการให้บริการเดินรถด้วยเหมือนกันครับ และที่ผ่านมาใจกล้าเองก็ร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอเติมเนินงโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินและสายสีม่วงตอนนี้ก็ต้องถือว่ามีการเติบโตสูงมากๆสีม่วงเนี่ยปัญหาอาจจะน้อยแต่สายสีเหลืองกับสายสีชมพูเนี่ยต้องยอมรับนะคะผู้ชมเพราะว่าหลายคนอาจจะยังจำเหตุการณ์กันได้ก่อนหน้านี้มีกรณีของล้อรถไฟฟ้าที่มันหลุดร่วงลงมาค่ะซึ่งในมุมของผู้ที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโดยทางรอฟมเองก็ ได้มีการเดินทางไปเยือนโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนถึงประเทศจีนกันเลยทีเดียวนะคะโดยบริษัทที่เขาทําหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยก็คือบริษัทผู้ผลิตรถไฟฟ้าโมโนเรล C R R C นะคะอยู่ที่เมืองอูหูมณฑลอานฮุยของจีนโรงงานนี้เขาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบค่ะในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีชมพูแล้วก็สายสีทองให้กับประเทศไทยซึ่งก็มีการไปเยี่ยมชมนะคะในส่วนของโรงงานไปดูกระบวนการผลิตไปดูเรื่ ื่องของการติดตามหรือการออกแบบตัวล้อที่อยู่ในรถโมโนเรลชุดใหม่ว่าเขาจะมีวิธีการหรือกระบวนการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรบ้างค่ะทีนี้ในรายละเอียดล่าสุดก็คือพบว่าเขามีการออกแบบล้อโมโนเรลชุดใหม่ขึ้นมาคุณผู้ชมซึ่งเป็นแบบล็อก2ชั้นก็คือเป็นการแก้ไขปัญหานี่แหละค่ะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ล้อประคองรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหลุดร่วงลงมาเมื่อช่วงต้นปี2567นะคะทีนี้พอก็ทำเป็นระบบล็อก2ชั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุเพื่อ ปลอดภัยแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการมากขึ้นด้วยโดยทางบริษัทผู้ผลิตนะคะเขาออกแบบตัวล้อประคองเพิ่มระบบล็อกกันหลุดเข้าไปแล้วก็จะเปลี่ยนล้อรถใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทั้งสายสีเหลืองสายสีชมพูรวมทั้งหมดคือ72ขบวนขบวนละ48ล้อรวมล้อที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ย3,456ล้อค่ะแล้วไม่ได้มีแค่การเปลี่ยนล้อนะคะเขายังเตรียมแผนทดสอบด้วยซึ่งทางรฟม ก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขแบบตรงจุดด้านเทคนิคก็จะเรียบร้อยก็จะมีความปลอดภยัยและสามารถให้บริการประชาชนได้เร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้แล้วบริษัทแอสตรอมซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้าก็พยายามร่วมกันหาสาเหตุและก็แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เข้าไปตรวจเนี่ยแอสตรอมบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีความเป็นไปได้หรือว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยหลากหลายวิธีด้วยกันครับก็พยายามที่จะแก้ไขจุดที่ตรวจพบว่าน่าจะเป็นปัญหาสาเหตุของปัญหาและคาดการ ว่าจะใช่อย่างเช่นนะครับความร้อนที่มันเกิดขึ้นจากการเสียดสีของตลับลูกปืนภายในหรือว่าดุมล้อหรือว่าชนิดของวัสดุเมื่อเกิดความร้อนแล้วทําให้วัสดุนั้นมันเกิดการเคลื่อนตัวอันนี้ก็คาดการว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ล้อนเนี่ยมันหลุดร่วงลงมาได้ครับ ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องนี้เอาซ่อมบอกว่าได้ขนส่งล้อชุดใหม่จากประเทศจีนมาถึงประเทศไทยเพื่อใช้ในการเปลี่ยนล้อให้กับทั้ง2ขบวนก่อนเป็นสายสีเหลือง1ขบวนแล้วก็เป็นสายสีชมพู1ขบวนครับตอนนี้กําลังเร่งติดตั้งสายสีชมพูแล้วอยู่ระหว่างการติดตั้งของสายสีเหลืองหลังจากนั้นจะมีการทดสอบหลังจากเปลี่ยนล้อแล้วในระบบเสมือนจริงเป็นระยะเวลา3เดือนหรือประมาณกลางเดือนมกราคมปี2568แล้วก็จะ ถูกถอดล้อออกมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับถ้าหากว่าทุกอย่างพบว่าไม่มีปัญหาอะไรก็จะเริ่มเปลี่ยนล้อใหม่ให้กับรถไฟฟ้าทุกๆคันประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ก็คาดว่าต้องใช้เวลาดาเนินการรวมทั้งหมดแล้วประมาณ6 9เดือนถึงจะแล้วเสร็จครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กด Like กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ